อนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะคะซึ่งถึงแม้ว่าเราอาจจะคาดการจากตัวเลขหรือว่าสถิติในอดีตแต่หากเราไม่มีโซลูชันหรือว่าวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องปัญหาเหล่านี้ก็คงยังไม่สามารถจะถูกแก้ไขได้อย่างถูกจุดข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.พบว่าอัคคีภัยนับเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยอันดับต้นๆโดยสาเหตุเกิดจากไฟไหม้หญ้าและการเผาขยะสูงถึง 9,934 ครั้งและไฟฟ้าลัดวงจรสูงถึง 2,810 ครั้งซึ่งหากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับธุรกิจร้านค้าหรือว่ากิจการที่เราดูแลทิพย์คิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยคงจะไม่สามารถที่จะประเมินมูลค่าได้และก็คงจะไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นดังนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการมีสติแล้วก็รอบคอบมากๆถึงแม้อนาคตจะเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แต่ว่าการทำประกันเนี่ยจะช่วยคุ้มครองเราได้มากขึ้นทิพย์จึงอยากแนะนำประกันภัยคุ้มครองร้านค้าที่รับประกันโดยบมจ. FWD ประกันภัยผ่านธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB ที่พวกเรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทาง SCB เองก็ได้เล็งเห็นถึงเหตุการณ์ที่อาจจะคาดเดาได้ยากและอาจจะส่งผลกระทบต่อพวกเราก็จึงได้จัดแพ็กเกจแบบอุ่นใจอุ่นใจซึ่งนั่นก็คือฟรีประกันภัยร้านค้าคุ้มครองนาน6เดือนวงเงินคุ้มครอง 300,000 บาทสำหรับร้านค้าที่ใช้แอปแม่มณีและสมัครสินเชื่อมณีทันใจและได้รับอนุมัติวงเงินอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้แอปแม่มณีไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้แอปแม่มณีและสมัครสินเชื่อมณีทันใจได้รับอนุมัติวงเงินก็รับสิทธิ์ฟรีประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยร้านค้าวงเงินคุ้มครอง 300,000 บาทคุ้มครองครอบคลุมนานถึง6เดือนมาถึงเรื่องของความคุ้มครองนะคะก็ต้องบอกว่าคุ้มครองกันหลากหลายสถานการณ์มากๆเลยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอัคคีภัยนะคะกรณีที่เกิดไฟไหม้แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับร้านค้าของเราหรือว่าในเรื่องของภัยจากน้ำนะกรณีที่อาจจะมีฝนตกหนักมากๆแล้วหน้าร้านเราเนี่ยระบายน้ำไม่ทันนะทำให้น้ำท่วมเข้ามาแล้วก็ข้าวของเสียหายอันนี้ก็คุ้มครองเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของโจรกรรมนะคะชิงปล้นลักทรัพย์ต่างๆนะคะก็คุ้มครองให้ด้วยค่ะหรืออย่างการประกันภัยกระจกนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มีรถหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งชนร้านเราที่เป็นกระจกแล้วก็ทำให้ร้านเสียหายไปเนี่ยนะคะอันนี้ก็สามารถคุ้มครองได้นะรวมถึงนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุจากบุคคลที่3ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเป็นร้านชาบูนะคะแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความพลาดพลั้งเช่นพนักงานของเราเนี่ยอาจจะเผลอไปทำน้ำร้อนหกใส่ลูกค้าหรือว่าไปลวกเขาทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายประกันตรงนี้ก็จะคุ้มครองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าด้วยเช่นกันซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นก็สามารถที่จะรับเงินชดเชยรายวันสำหรับค่าสูญเสียรายได้และค่าเช่าสถานที่ในการประกอบธุรกิจชั่วคราวค่ะทั้งนี้เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์และบมจ. FWD ประกันภัยกำหนดลูกค้าควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่รายละเอียดที่ขึ้นไว้ได้เลยค่ะโดยแคมเปญเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2564สิ่งที่ทิพย์นำมาฝากในวันนี้นะคะเปรียบเสมือนจังหวะของเข็มนาฬิกาชีวิตที่เดินหน้าไปเรื่อยๆเนาะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าที่แน่ๆค่ะตอนนี้เราอยู่ในปัจจุบันเรารู้ว่ามีตัวเลือกแล้วก็มีตัวช่วยต่างๆมากมายที่จะสามารถให้เราเนี่ยเลือกที่จะลงมือทำแล้วก็กำหนดอนาคตของธุรกิจได้ท้ายที่สุดนี้นะคะทิพย์ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าของธุรกิจ SME ทุกๆท่านทิพย์เชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้เนี่ยรับรองว่าเราจะมีเรื่องให้เรียนรู้ได้ปรับตัวแล้วก็ได้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนอย่างแน่นอนค่ะ